Google Map, right? 195. สวัสดีเจ้าวันนี้นะคะพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านหลังหนึ่งนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่โครงการ The Regent One ค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับตัวเมืองมากๆเลยนะคะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีนะคะจากตัวบ้านเดินทางไปที่ Central Festival ซึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ข้างหลังแพลนั่นเองนะคะบ้านหลังนี้ตอนนี้ขายอยู่ที่ราคา 15.9 ล้านค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะประกอบไปด้วย4ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็มีบ้านรับแขกค่ะว่าอีก1หลังเดี๋ยวบ้านหลังนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่อำเภอสันทรายค่ะเป็นบ้านที่สวยมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้จะอยู่ในโครงการ The Regent One เป็นโครงการที่เงียบสงบมากๆเลยอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ400ตารางเมตรและมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ195ตารางวาค่ะพอเราเดินเข้ามานะคะจะเจอกับโรงจอดรถของตัวบ้านค่ะซึ่งโรงจอดรถของบ้านหลังนี้สามารถจอดได้ประมาณ 4-6 คันนะคะและว่าบ้านหลังนี้มีพื้นที่จอดรถที่มุงหลังคาสามารถจอดรถได้ประมาณ2คันค่ะตรงข้างขวามือของเราตรงนี้จะเป็นพื้นที่ห้องสำหรับเก็บแทงน้ำและห้องเก็บของนะคะตรงบริเวณบ้านตรงส่วนตรงนี้จะเป็นต้นไม้ดูร่มรื่นมากๆเลยซึ่งต้นไม้นี้เป็นต้นสนฉัตรค่ะสามารถเห็นว่าบ้านหลังนี้มีสวนที่ใหญ่ขนาดเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูบริเวณข้างๆส่วนตรงนี้จะเป็นสวนของหน้าบ้านนะคะสวนสวยมากๆเลยบ้านหลังนี้เจ้าของเขาดูแลและจ้างคนสวนมาดูแลสวนเดือนละ1ครั้งค่ะซึ่งเป็นสวนที่ออกแบบหรือตกแต่งทุกๆปีเลยเดินเข้ามาตรงข้างหน้าเราจะเป็นโซน private นะคะพื้นที่ใช้สอยสำหรับครอบครัวซึ่งจะเป็นสระว่ายน้ำขนาด 6.5 คูณ 3.5 เมตรนั่นเองค่ะสระว่ายน้ำนี้จะเป็นสระว่ายน้ำแบบ private จะเป็นระบบเกลือและเป็นสระว่ายน้ำคอนกรีตนะคะซึ่งจะมีกำแพงตัวบ้านและก็ตัวของบ้านพักแขกค่ะที่จะกั้นไว้ด้านความ private ของตัวบ้านเวลาเราใช้สระว่ายน้ำก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่ามีความเป็น private มากๆเลยและมีโต๊ะทานอาหารสำหรับรองรับแขกหรือเพื่อนๆครอบครัวได้ประมาณ6ที่นั่งค่ะโซนตรงข้างหน้าจะเป็นโซนทำอาหารแบบ outdoor และมีเตาบาร์บีคิวด้วยนะคะโซนและโซนตรงหน้าเรานี้จะเป็นโซนสักล้างค่ะแล้วก็จะเป็นสวนพื้นที่สวนหย่อมไว้ใช้สอยนั่งชิลอ่านหนังสือเดี๋ยวเราจะเข้าไปโซนของบ้านพักแขกนะคะบ้านพักแขกจะอยู่ตรงด้านหน้าของเราตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นบ้านพักแขกค่ะซึ่งบ้านพักแขกหลังนี้นะคะจะมีห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็ฟิลอบอุ่นเหมือนเราอยู่ที่บ้านเราอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตมาแบบพักผ่อนอาศัยโซนห้องน้ำจะมีสวนหย่อมอยู่ข้างนอกด้วยเวลาเราใช้ห้องน้ำเราก็จะได้พักผ่อนแล้วก็สามารถดูธรรมชาติได้ด้วยนะคะดีมากๆเลยอะค่ะต่อไปนะคะถัดไปเราจะพาทุกคนไปห้องสปาค่ะนี่คือห้องสปาค่ะ
จะเป็นสปาตกแต่งสไตล์ล้านนาที่สำคัญบ้านหลังนี้มีห้องสตีมค่ะและห้องซาวน่าด้วยนะคะซึ่งเราไม่ได้พบเห็นกันง่ายๆนะคะนานๆทีมากเลยที่บ้านพักตากอากาศหรือบ้านที่เราใช้ชีวิตประจำวันจะมีห้องสตีมแล้วก็ห้องซาวน่านะคะนี่คือห้องซาวน่าค่ะห้องบ้านของห้องซาวน่านี้นะคะจะมีประตูที่เป็นประตูเปิดทะลุไปจนถึงสระว่ายน้ำแล้วก็เป็นวิวสระว่ายน้ำค่ะโซนตรงนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำสำหรับใช้แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นห้องน้ำสำหรับชาวเวอร์ค่ะสำหรับอาบน้ำนะคะจะแบ่งกันค่ะนี่ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีตู้เก็บของทั้งบนแล้วก็ข้างล่างแล้วก็โซนอาบน้ำจะมีกระจกกั้นค่ะเพื่อไม่ให้และเป็นโซนต่างระดับนะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ใช้สอยส่วนรวมซึ่งจะมีลู่วิ่งและนี่ค่ะโซนดูหนังดูทีวีรีแลกซ์ได้และก็มีประตูกั้นระหว่างห้องนั่งเล่นนะคะกับห้องสปาค่ะเดี๋ยวเราจะออกมาจากประตูบ้านหลังนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาตอนกลางวันซึ่งจะสังเกตได้ว่าลมมันพัดมาตลอดเลยค่ะไม่ร้อนเลยสวนร่มรื่นมากเหมาะบ้านหลังนี้เหมาะสำหรับคนอยากได้บ้านพักตากอากาศหรือบ้านพักอาศัยที่ใกล้กับตัวเมืองและก็ไม่ไกลเดินทางสะดวกนะคะที่สำคัญตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้หน้าบ้านจะหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะแล้วก็ด้านฝั่งซ้ายมือของแพลวจะเป็นทิศตะวันออกนะคะบ้านหลังนี้เจ้ามีอายุประมาณ17ปีแต่ว่าไม่ได้เก่าอย่างที่ทุกคนเห็นเพราะว่าเจ้าของเขา maintenance ทุกๆปีค่ะแล้วก็ทาสีอยู่ตลอดเวลาดูแลดีมากๆเลยสังเกตได้จากตรงวิดีโอนี้นะคะโซนตรงนี้ที่เราเดินเข้ามาด้านตรงนี้จะเป็นด้านซ้ายค่ะของบ้านซึ่งจะเป็นพื้นที่นั่งแล้วก็เก็บรองเท้านะคะเวลาเราใส่ส้นสูงหรือรองเท้ายากๆเราก็มีโซนนั่งสำหรับพักก่อนเดินเข้ามาตรงข้างในบ้านค่ะเราจะเจอกับบริเวณรับประทานอาหารค่ะซึ่งมีแอร์หนึ่งอยู่หนึ่งตัวโต๊ะรับประทานอาหารจะมีขนาด6ที่นั่งนะคะตกแต่งด้วยสไตล์ล้านนาผสมกับโมเดิร์นแบบอเมริกันสไตล์นะคะไม่ได้โมเดิร์นแบบใหม่อย่างที่เราเห็นกันพื้นบ้านจะทำมาจากไม้ปาเก้นะคะแล้วก็โซนตรงข้างหน้าเราจะเป็นโซนวางทีวีหรือวางของสะสมค่ะตรงนี้จะเป็นห้องสามารถใช้เป็นห้องดูหนังได้ซึ่งจะเป็นห้องเก็บเสียงค่ะดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะก็ได้นะคะพื้นที่ใช้สอยกับเพื่อนๆตรงเข้ามาส่วนตรงนี้จะเป็นโซนห้องทำงานแล้วค่ะตรงนี้ก็ข้างหน้าเราจะเป็นโต๊ะทำงานไว้สำหรับเลขาก็ได้นะคะแล้วมีโต๊ะไว้เก็บของตรงนี้จะเป็นห้องทำงานส่วนตัวค่ะสามารถวางคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่องและมีตู้เก็บของเยอะเลยนะคะตู้เก็บของและตู้เอกสารอย่างที่เราเห็น
ถัดมาจะเป็นห้องน้ำค่ะจะเป็นห้องน้ำรับแขกค่ะห้องน้ำชั้นล่างของตัวบ้านเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันนะคะโซนนี้จะเป็นโซนห้องครัวซึ่งเป็นห้องครัวสไตล์ยุโรปค่ะห้องครัวสามารถออกด้านหลังบ้านไปเจอกับพื้นที่ซักล้างพื้นที่ด้านหลังบ้านนะคะก็มีพื้นที่เยอะพอสมควรเลยต้องมาด้านข้างๆจะเป็นห้องนอนเมดค่ะซึ่งห้องนอนเมดนี้จะมีห้องน้ำส่วนตัวเหมือนกันนะคะห้องนอนเมดไม่ได้เล็กเลยค่ะมีพื้นที่อยู่พอสมควรและที่สำคัญห้องนอนเมดมีทีวีด้วยนะคะถัดมาหลังจากห้องนอนเมดก็จะเป็นเจอโรงจอดรถที่เราดูไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าทางหลังบ้านแล้วก็ขึ้นไปดูชั้นสองของตัวบ้านกันนะคะพอเราขึ้นมาชั้นสองค่ะก็พื้นบันไดจะทำมาจากไม้ซึ่งบ้านหลังนี้ตกแต่งสไตล์ล้านนาอเมริกันสไตล์นะคะพอขึ้นมาจากชั้นสองค่ะตรงกลางตรงนี้จะเป็นพื้นที่ระเบียงค่ะส่วนเป็นส่วนตรงกลางของบ้านซึ่งเราสามารถตั้งโต๊ะไว้จิบชากาแฟในตอนเช้าก็ได้นะคะนี้จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งค่ะจะตกแต่งสไตล์สีฟ้าส่วนนี้ก็เป็นอีกห้องนอนที่สองนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าห้องนอนเมื่อกี้นิดนึงค่ะถัดมานะคะเราจะพามาดูห้องน้ำค่ะของชั้นบนห้องน้ำนี้จะเป็นห้องน้ำของสองห้องนอนนะคะที่อยู่ด้านบนจะใช้ร่วมกันค่ะจะมีตู้โต๊ะและก็ตู้เก็บของตรงส่วนตรงนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่อย่างที่เราเห็นแล้วก็กำแพงค่ะจะใช้วอลเปเปอร์คือจริงๆแล้วถ้าเราซื้อไปเราไม่ชอบวอลเปเปอร์เราก็เปลี่ยนได้นะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งมีตู้วางของแล้วก็ชั้นวางทีวีที่สำคัญห้องน้ำมีอ่างจากูชี่ค่ะเป็นสวยมากๆเลยห้องน้ำนี้จะตกแต่งด้วยทรายสีฟ้านะคะมีโซนจากูชี่เป็นอ่างแล้วก็โซนแยกห้องน้ำอีกด้านหนึ่งซึ่งโซนแยกห้องน้ำนี้จะมีกระจกกั้นอย่างที่เราเห็นเป็นชาวเวอร์ธรรมดาและมีแบบเรนชาวเวอร์ด้วยนะคะอย่างที่เราเห็นว่าข้างบนนี้จะมีทั้งหมดอยู่3ห้องนอนและ2ห้องน้ำค่ะตกแต่งด้วยสไตล์ล้านนาโดยห้องนอนทุกห้องจะมีแอร์นะคะเครื่องปรับอากาศค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่และที่สำคัญค่ะใครที่ทุกคนเห็นนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะมีขนาดใหญ่และเป็น private มากๆเลยที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองด้วยนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกค่ะและที่สำคัญอยู่ใกล้กับตลาดสดตั้งสองแห่งนะคะสามารถเดินขับมอเตอร์ไซค์ไป
ตลาดได้ประมาณแค่5 นาทีเองค่ะโดยส่วนตัวแล้วแพลวชอบบ้านหลังนี้มากๆเลยนะเพราะว่าเดินทางสะดวกและที่สำคัญมีความเป็น private สูงด้วยอยู่ในโครงการหมู่บ้านซึ่งแน่นอนว่าจะมี security ยามและระบบรักษาความปลอดภัย24 ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือใครมีความถามอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาได้เลยข้างล่างนี้นะคะอย่าลืมพบกับเราครั้งหน้ากับติ๊กติ๊ก Property วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า